วันนี้เสนอตอนข้าวแกงบุฟเฟ่ข้าวแกงบุฟเฟ่ตักกันตามสบายเลยนี่แกงเขียวหวานนี่ชิ้นปีกไก่แล้วก็ต้มขาไก่โอเคตามสบายเอ้ยอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะตักเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดโดนปรับนาเอาพอประมาณพอเดี๋ยวไม่อิ่มมาตักใหม่ได้ร้อยหนึ่งไงไม่เห็นป้ายไงอิ่มละ50จะทอนตรงไหนอ่ะสองคนก็ร้อยหนึ่งก็ถูกแล้วไงเอ้ยเด็กพวกนี้กวนประสาทว่ะอย่ามองอย่ามองเดี๋ยวจืดหมดไม่มองแล้วผมจะเห็นได้ไงอ่ะก็นี่ไงแกงลูกชิ้นปลากรายต้มขาไก่แกงหน่อไม้ปลาดุกผัดพริกปลาดุกทอดมันบ้านผมเรียกปลาเห็ดคนที่ไหนเนี่ยคนกรุงเทพเฮ้ยกรุงเทพเขาไม่เรียกปลาเห็ดเขาเรียกทอดมันเฮ้ยเรียกปลาเห็ดเอาแล้วยังจืดวุ้นเส้นอ่ะต้นแกงร้อนเออคนกรุงเทพเชื่อแล้วเชื่อแล้วแล้วลุงนึกยังไงมาขายข้าวแกงบุฟเฟ่ก็ชีวิตของลุงเนี่ยใช้แบบบุฟเฟ่มาตลอดอ่ะบุฟเฟ่ยังไงอ้าวก็เมีย4ลูก6ก็เลี้ยงดูแบบบุฟเฟ่อ๋อแสดงว่าทำอาหารให้ลูกให้เมียกินให้มันหากินเราเองลูกเยอะเลี้ยงไม่ไหว oh, no. แล้วลูกขยันทำไมอ่ะเอาอิ่มละ50อาจารย์มาดิเอาก็ข้าวอยู่นี่ก็เดินมาตักเองสิแล้วมันทำไมลุงไม่เอาข้าวไว้ฝั่งนี้ผมไม่ได้ตักฝั่งนี้แล้วเองไม่อ้อมาฝั่งนี้เล่าวู้อย่าบอกนะกลัวเปลืองน้ำมันอ้อมาหน่อยแต่ต้องอ้อมอีกจนได้อ่ะเนี่ยแล้วไม่ไว้ตรงนี้ผมได้ตักได้เอาหน่าเอาหน่าเอาแค่พอกินนะก็พอกินนั่นแหละโอ้ตักแบบไม่เผื่อคนหลังว่างั้นเนี่ยโอ้ยมาแล้วแล้วร้านนี้ท่าทางอร่อยสวัสดีจ้าคุณคนสวยตายแล้วคุณลุงขาแหมคุณลุงก็ล้อหล่อนะคะอ่ะไหนๆก็ชมสวยแล้วนี่ฉันขอถามหน่อยเถอะระหว่างฉันกับเพื่อนเนี่ยใครสวยกว่ากันคะที่ลุงชมว่าสวยอ่ะลุงเป็นคนไม่โกหกคนไม่มุสาพูดตรงดีงั้นก็พูดไปเลยว่า2คนเนี้ยใครสวยกว่ากันตอบตามสบายไม่ต้องกลัวว่าฉันจะโกรธเพราะฉันเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กใครสวยกว่ากันก็ไม่เห็นจะเป็นไรพูดเองนะเพื่อนแกสวยแกกิเลสตรงไหนกิเลสตรงไหนทุกตรงดูรูปร่างดิยังกระถังแก๊สถังแก๊สระเบิดใส่บ้านแกสิอันนั้นต่อล้อต่อเทียมเอ๊ะมันว่าจะกิเลสว่าจะไม่สวยฉันจะไม่สวยฉันก็อ้วนนะเว้ยโอ้ยนี่หลานชมตัวเองเนี่ยเถียงไม่ขึ้นเจ๊เย็นเพื่อนโถไปกินที่อื่นไปกินที่อื่นเอ้ยคุณคนสวยกินที่นี่ละจ้าแกหน่อไม้น่ากินเนาะลักษณะนี้หลายแฉกเลยนะเอามาซิคะจานเร็วอันนี้หงอกธรรมชาติเลยคะหรือว่าพ่อแม่ให้มาคะต่อยต่อยต่อยนานยังต่อยวิ่งโกหกที่บอกต่อยต่อยนี่หัวที่ขาวที่โดนต่อต่อยหัวต่อยนานยังต่อยโกหกอะไรอะเมื่อกี้บอกต่อต่อยหัวที่ขาวที่โดนต่อต่อยต่อยนานยังเมื่อกี้มาตักหยอกลุงอันนี้อะไรคะเนี่ยไม่ตักข้าวเหรอไปแล้วตักให้แล้วลุงนึกยังไงมาขายข้าวแกงบุฟเฟ่ก็ชีวิตของลุงเนี่ยใช้แบบบุฟเฟ่มาตลอดอ่ะบุฟเฟ่ยังไงอ้าวก็เมีย4ลูก6เลี้ยงดูแบบบุฟเฟ่2คนเนี้ยใครสวยกว่ากันตอบตามสบายไม่ต้องกลัวว่าฉันจะโกรธเพราะฉันเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กเพื่อนแกสวยแกกิเลสตรงไหนกิเลสตรงไหนทุกตรงอิ่มยังครับครับอร่อยอ่ะอิ่มอร่อยมากอร่อยมากนะอิ่มละ50ขอบคุณ100นึงจ่ายเรียบร้อยแล้วโอเคเท่าไหร่โอ้ยอิ่มละ50นะอิ่มพอดี50ไม่ใช่ปัญหาอิ่มแล้วเนี่ยดูดิโอ้ยยิ้ม50เต็มแล้วยืมก่อนเดี๋ยวพี่โอนให้แล้วยืมแล้วเมื่อไหร่จะคืนลุงเดี๋ยวก็คืนให้เอาป่ะไม่ต้องทอนจะทอนตรงไหนมัน50พอดีเป๊ะก็บอกไม่ต้องทอนผมพูดผิดตรงไหนอ่ะโอเคโอเคโอเคจ่ายมากไปลาคิดตังค์กันลุงจ๋าอิ่มละ50 2คนก็101ใช่แต่นี่คิด101ไม่ได้ครับทำไมอ่ะเพราะว่าคุณ2คนทานเหลืออ้าวเหลือแล้วไงคะเรามีกฎกติกาครับถ้าเหลือก็ปรับ500
โอ้ยมั่วแล้วอิ่มละ50แล้วมาปรับ500ก็ถูกแล้วไงเกินไปในสมองเนี่ยมีสมองอยู่บ้างไหมฮะมีครับคุณคุณเนี่ยมีสมองหรือเปล่าทำไมตักมาเยอะแยะแล้วกินไม่หมดเนี่ยฮะแล้วมีอะไรบอกไหมมีอะไรบอกมีไงมีแต่อิ่ม50อิ่มละ50มีตรงไหนพ่อคุณมัวแต่ไปดูป้ายนี้ไงอิ่มละ50อ้าวไอ้ปรับ500เนี่ยกินไม่หมดคุณไม่อ่านล่ะไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอ้โหอยู่ซะสูงเลยนี่ให้พ่อคุณไปติดข้างบนอยู่เลยใช่แล้วพ่อผมก็ตกมาตายจะบ้าไงใครเขาจะบอกแล้วลุงเนี่ยเหลี่ยมเลยเหลี่ยมชัดๆไม่ใช่เหลี่ยมแม่หลอกหรอทำไมไม่ติดใกล้ๆกับป้าย50เนี่ยจะไปติดใกล้ได้ไงที่มันไม่ว่างโอ้โหป้ายเท่านั้นเลยนะใครจะบอกใครจะบอกเห็นนะติดบนสวรรค์อย่างนั้นนะใครเขาจะเห็นจะลุงฮะพันหนึ่งฉันไม่จ่ายไงก็ฉันไม่จ่ายต้องจ่ายไม่จ่ายยังไงก็ฉันก็ไม่จ่ายยังไงก็ต้องจ่ายไม่จ่ายร้อยเดียวเอาไปเลยเอาไปร้อยหนึ่งเดี๋ยวทะเลาะกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องอะไรฮะช่วยคือช่วยพวกเราหน่อยนะคะเรื่องอะไรมาหน้าหน่อยมาอิ่มละ50ครับอาจารย์ถูกอันนี้ไงคะสองร้อยร้อยนึงไงร้อยนึงแต่ว่าเขาตักมาเขากินเหลือก็ต้องโดนปรับตามกฎของร้านนั่นหน่อยเดี๋ยวผมจะเล่าให้นั่นหน่อยฟังเล่าให้นั่นหน่อยฟังคือกรณีเนี่ยนั่นหน่อยติดประกาศครับเป็นการเสนอเงื่อนไขกรณีลูกค้าเนี่ยเข้ามาบริโภควาตถานไม่หมดปรับ500แต่นั่นหน่อยลืมไปอย่างนึงว่าอะไรปัจจุบันเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติว่าด้วยโฆษณาไม่เป็นธรรมกรณีเนี่ยทำให้อีกฝ่ายนึงเสียเปรียบเปลี่ยนยังไงเอาก็ดึงมีไหนปรับ500กิน50บาทใช่เขาไม่มีหรอกอะไรทำไม่ได้นะน้าหน่อยนะเห็นไหมเห็นไหมถ้าหน่อยไปทำแบบนี้นะเป็นแพงอันไม่สมควรเขาสามารถปฏิเสธการจ่ายได้ให้น้าหน่อยไปใช้สิทธิ์ทางศาลมันมีป้ายอยู่จังนั่นแหละคือเอาเปรียบผู้บริโภคไงใช่กฎหมายก็คุ้มครองผู้บริโภคด้วยเรียกเทคนิคการขายไม่ใช่เขาเรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมใช่ใช่อุบายใช่เดี๋ยวจัดไม่ได้ดังนั้นลูกค้าถ้าเขาดูรายการข้างโง่เขาเกิดหัวหมอขึ้นมาไปที่โรงพักเรียกตำรวจมาเชิญทั้งนั้นหน่อยและลูกค้าไปที่โรงพักลงบันทึกประจำวันไว้ครับว่าถ้าน้าหน่อยชนะคดีก็ค่อยมาปรับเขา500บาทแต่ถ้าแพ้คดีก็ต้องชดใช้ค่าธรรมเนียมค่าทนายความที่เขาไปเสียตังค์ด้วยมันคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มครับไม่คุ้มนะครับอย่าไปทำใครนะนี่แหละครับดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านนะทำไมท่านที่ได้ยินเสียงการบอกบุญจากสำนักสงฆ์นมัสการหลวงพ่อดูหน้าดำค่ำเครียดรอยเหี่ยวย่นเต็มเลยเนี่ยทำยังไงนี่ไม่ยากไม่ยากประกาศท่านเลยไม่ยากเอาดวงปีเกิดเดี๋ยวมารวมกันก็จะได้สะเดาะขอให้สะเดาะเท่าไหร่เจ้าคะเท่าไหร่การทำบุญมันอยู่ที่ป้าศรัทธาเอ้าหมดตัวไปเลยหมดตัวโอ้โหนี่หมดตัวThank you.